ทำตาครบ1เดือนนิดๆค่ะพอดีเพิ่งถอนฟันมาค่ะทำตากับทำฟันไหนเจ็บกว่ากันทำฟันเจ็บกว่าเยอะเลยค่ะลงมาเป็นยังไงบ้างก็ขึ้นลงมาจากห้องผ่าตัดค่ะก็ไม่มันจะไม่เจ็บอย่างที่คิดอะค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแป๊บเดียวตอนแรกคือกลัวมากแต่ว่าตอนหมอทำไม่รู้สึกเลยค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะก็คือรู้สึกหนักๆที่ตานิดเดียวแต่ว่าคุณหมอทำอะไรก็คือไม่รู้เรื่องเลยหลังผ่าเสร็จก็คือประคบน้ำแข็งอะไรแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินลงมาเนี่ยค่ะทำกับคุณหมอสร้อยสุดาค่ะบรรยากาศก็คือดูสะอาดดูไม่น่ากลัวค่ะตอนแรกคิดก็คือน่ากลัวกว่านี้แล้วก็ก่อนทำก็กลัวมากกว่านี้แต่พอทำจริงๆก็คือแบบเจ็บน้อยมากจริงๆเหมือนปกติเลยค่ะเดินลงมาก็คาดหวังไว้ว่าอาจจะประมาณนี้มั้งคะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันยุบมามากกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่านี้ทำตาคือมันไม่เจ็บเลยอะค่ะเหมือนเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานิดเดียวแต่ว่าทำฟันเนี่ยค่ะตอนนี้ยังพูดไม่ค่อยชัดเลยค่ะเพิ่งทำมาตอน4 โมงเย็นเนี่ยค่ะประมาณ1 ชั่วโมงที่แล้วค่ะห้องทำฟันก็คือเจ็บตั้งแต่ฉีดยาชาจนคุณหมอถอนจนถอนเสร็จตอนนี้ก็ยังปากชาอยู่เลยค่ะทำตาก็คือเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาประมาณ2 วิข้างละ2 วิค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกตา2 ข้างไม่เท่ากันค่ะข้างหนึ่งมีชั้นข้างหนึ่งไม่มีชั้นค่ะเวลาถ่ายรูปก็คือจะเห็นว่าตาข้างหนึ่งเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะขอครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแนนค่ะอายุ31 ปีค่ะวันนี้มาทำตา2 ชั้นค่ะเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับตาอย่างไรบ้างครับตา2 ข้างไม่เท่ากันนะคะชั้นตา2 ข้างไม่เท่ากันค่ะแบบข้างนี้มี2 ชั้นข้างนี้มีชั้นเดียวแล้วก็เหมือนหนังตาเริ่มตกลงมานิดนึงมั้งค่ะอันนี้คือปรึกษาคุณหมออะไรหรืออย่างครับมีเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วรอบนึงค่ะวันนี้ก็เข้ามาปรึกษาอีกทีแล้วก็ตัดสินใจทำเลยค่ะแล้วเขาให้คำแนะนำยังไงบ้างครับก็คุณหมอก็บอกว่าให้ทำตา2 ชั้นนะคะก็แบบวัดชั้นตาเป็นยังไงบ้างวัดชั้นตาก็ตามขนาดที่เราชอบอะค่ะก็ดูแล้วก็โอเคดีค่ะแล้วกะว่าชั้นตาประมาณไหนนะครับที่คิดไว้ก็คิดว่าอาจจะใหญ่กว่าข้างเดิมนิดนึงแล้วก็ทำเสร็จคงสวยขึ้นค่ะก็คือแบบอะไรที่ทำให้แบบตัดสินใจทำอะครับคือถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะตา2 ข้างมันแบบเหมือนกับชั้นตาไม่เท่ากันแบบเห็นชัดอะค่ะข้างหนึ่งตาโตข้างหนึ่งตาเล็กอย่างเงี้ยค่ะให้เราไม่มั่นใจใช่ค่ะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยถ้าแบบอายุเยอะกว่านี้เดี๋ยวหนังตามันจะยิ่งตกลงมามากกว่านี้อะค่ะก็เลยทำตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าครับมีไหมมีค่ะปกติก็คือต้องเขียนอายไลเนอร์ข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งเพื่อที่ว่าให้ชั้นตามันดูแบบใกล้เคียงกันแล้วก็เคยลองติดสติกเกอร์นะคะแต่ว่ามันติดไม่ขึ้นค่ะใช่บางคนเขาจะแบบติดให้มันเป็นตา2 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยเคยลองให้ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งติดให้แล้วก็เขาก็ติดไม่ขึ้นค่ะโทษนะครับนี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเจ้าของร้านแว็กซ์ค่ะร้านแว็กซ์แล้วแบบต้องพบลูกค้าเยอะมากค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็รักสวยรักงามเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะชอบแชร์กันเรื่องแบบประสบการณ์เกี่ยวกับความสวยความงามไปฉีดที่ไหนทำนู่นทำนี่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหาข้อมูลยังไงบ้างครับก็จริงๆคุณแม่เคยทำที่นี่อยู่แล้วค่ะคุณแม่มาทำตา2 ชั้นที่นี่อยู่แล้วแล้วก็จริงๆก็หาข้อมูลเยอะนะคะแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่ก็บอกว่าให้ทำที่นี่ดีกว่าเขามั่นใจคุณหมอที่นี่อะค่ะเราแบบไม่หาเรื่องเพิ่มเลยเหรอครับว่าที่นี่มันดียังไงอะไรยังไงบ้างก็จริงๆเห็นดาราทำที่นี่เยอะด้วยค่ะแล้วก็ชื่อเสียงค่อนข้างเหมือนกับโด่งดังอะค่ะหมอชลทิศเนี่ยใครๆก็เคยได้ยินอยู่แล้วถ้าแบบคนที่จะทำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเปรียบเทียบกับที่อื่นบ้างนิดๆหน่อยๆมีเปรียบเทียบค่ะมีส่งรูปไปประเมินที่อื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากแบบสถานที่แล้วก็ดูผลงานของที่ผ่านมาค่ะก็รู้สึกชอบที่นี่มากกว่าค่ะ ไม่เคยสัญญากรรมอะไรมาก่อนไม่เคยเลยค่ะจริงๆกลัวมากค่ะจริงๆไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเพราะว่ากลัวแต่ว่ากลัวไม่สวยมากกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงฮะแบบจะขึ้นห้องผ่าตัดแล้วอะตื่นเต้นมากค่ะแต่กลัวก็ยังกลัวอยู่นิดนึงค่ะกลัวเจ็บกลัวว่าแบบออกมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูรีวิวของคลินิกบ้างไหมฮะดูเยอะเลยค่ะก็ก่อนเขามาทำเดี๋ยวนี้ก็ดูทุกคืนก่อนนอนเราเชื่อไหมที่ลูกค้าเขามารีวิวบอกว่ามันไม่เจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจ็บแบบทนได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวจริงๆทำร้านแว็กอยู่แล้วก็จะบอกลูกค้าว่าเจ็บแบบทนได้ก็คงคล้ายๆกันมั้งค่ะเจ็บแบบทนได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเจ็บหรือไม่เจ็บค่ะโอเคครับตอนนี้ก็รู้สึกตาหวานมากเลยค่ะแต่งหน้าง่ายค่ะก็คือสองข้างเนี่ยแต่งเหมือนกันได้เลยค่ะหลังทำวันแรกเนี่ยออกไปกินข้าวที่สยามกับแม่ค่ะแล้วก็วันที่สองก็กลับไปทำงานตามปกติเลยค่ะพอทำมาแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสวยขึ้นนิดนึง ก็เพื่อนก็มีทักบ้างค่ะคือทุกคนจะบอกว่าเนียนมากค่ะเหมือนแบบหมอทำดีมากอะไรเงี้ยผิวเนียนด้วยตาเนียนด้วยค่ะคุณหมออะไรครับคุณหมอสร้อยสุราค่ะคุยว่าขอให้คุณหมอออกแบบให้แบบที่เหมาะสมกับตัวเองอะค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็พยักหน้ามั้งค่ะ คุณหมอพูดน้อยค่ะเราก็พูดน้อย แต่ว่าก็ออกมาดีค่ะคือจริงๆไม่ได้บอกคนเยอะค่ะแต่ว่าพอเพื่อนเจอก็แบบตกใจว่าแบบไปทำมาแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบแผลหายเร็วมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนแรกอะก็เตรียมแว่นมาใส่นะคะแต่ว่ามันบวมน้อยมากจนไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะการบริการที่นี่ก็คือดีค่ะเพราะว่าหลังทำเสร็จเนี่ยที่นี่ก็มีการดูแลแผลไม่มีค่าใช้จ่ายหลังทำมาค่ะทุกวันนี้ก็ยังมียาให้กลับไปทาพวกรอยแผลเป็นนะคะจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวค่ะครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะก็จะมียาทาแก้รอยแผลเป็นนะคะแล้วก็จะคอยเช็คแผลให้ว่าแผลดูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ทำไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็3วันแรกอะค่ะเข้ามาที่คลินิกประคบเย็นแล้วก็อบอินฟราเรดก็จะช่วยเหมือนกับลดบวมได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าทำไปเนี่ยก็คือมันบวมน้อยกว่าที่คนที่ไปทำที่อื่นมากเลยเพราะว่าอย่างพนักงานที่ร้านนะคะเขาเห็นข้างห้องเขาก็เพิ่งไปทำตามเหมือนกันแต่ว่าทำที่อื่นเขาก็บอกว่าแบบบวมมากต่างจากของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจทำตา2ชั้นก็คือแนะนำที่ธีรพรคลินิกนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คือเอาใจใส่ดีแล้วก็คุณหมอก็เก่งค่ะ